ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์ส่วนชัยและซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์นะครับข้างๆผมนะครับครับพี่วัชัยครับครับนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับครับลองให้นิยามคำว่าเวสเทคนิดหนึ่งครับโอเคฮะผมขอเท้าความนิดนึงนะครับหลังจากที่เริ่มต้นทำบริษัทเวสเทคครับตอนนั้นช่วงแรกๆนะก็ค่อนข้างจะลำบากครับใน2ปีแรกก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนะครับเรามีความสงสัยว่าการทำธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มต้นจากผมซึ่งจบมาแล้วก็ทำงานกับบริษัทอื่นครับแล้วก็ไม่เคยมีความคิดว่าทำเองแล้วมันจะต้องทำยังไงครับเรายังไม่มีหนังสือที่จะมาสอนเราครับนะครับทุกอย่างมันใช้จากประสบการณ์จริงครับแต่ก็ความทุ่มเทใน2ปีแรกที่เราไปสัมผัสมาเรารู้สึกว่าการขายเข้าโรงงานเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยอดค่อนข้างจะลำบากครับนะครับครับเพราะว่าบ้านเราเองภาษีตอนนั้นเนี่ย 10% 20% อือในขณะที่สิงคโปร์ 0%มันเลยเป็นการแข่งขันที่ไม่เสมอภาคไม่แฟร์ครับแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับในช่วง2ปีแรกเราก็ยังขายพวกโรงงานของ BOI ครับซึ่งโรงงาน BOI ก็คือว่าโรงงานพวกนี้เนี่ยนำเข้าชิ้นส่วนมาไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ส่งออกไปไม่เสียภาษีแต่ต้องส่งออกไปทั้งหมดครับงั้นปัญหามันที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างบริษัทเล็กๆอย่างเราที่เริ่มต้นนะครับเวลานำเข้าเนี่ยจะต้องส่งตรงจากสิงคโปร์มาโรงงานเลยมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะฉีกตลาดออกไปได้นะครับเพราะว่าเรานำเข้าเราเป็นบริษัทโลคอลทำให้ต้องเสียภาษีนำเข้านะครับแต่ก็ทำมาได้พอสมควรแต่ก็เป็นลักษณะของการมา replacement ตลาดของ replacement ในเครื่องจักรในอะไรพวกนั้นแต่ไลน์ผลิตจริงๆเราไม่สามารถทำได้เลยซึ่งอันนี้ถามผมว่าจะต้องตำหนิรัฐบาลไหมผมว่าน่าจะต้องตำหนิเพราะจริงๆรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจอันนี้มันเป็นธุรกิจที่เหมาะกับบริษัทต่างชาติมันไม่เปิดโอกาสให้บริษัทภายในประเทศเนี่ยทำได้จริงๆเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับการที่รัฐบาลเนี่ยมีภาษีนำเข้าของชิ้นส่วนทำให้บริษัทภายในประเทศเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้ซึ่งบริษัทเวสเทคตอนนั้นที่เริ่มต้นก็ลำบากมากนะครับแล้วก็พยายามปั้นตัวเองขึ้นมาให้ได้ท่านผู้ชมต่างกันเยอะนะครับรัฐบาลอีกหนึ่งประเทศนะครับให้ความช่วยเหลือเสียภาษี 0% รัฐบาลประเทศเราเก็บภาษีจากผู้ประกอบการภายในประเทศ 10% ตรงนี้นะครับต่างกัน10เท่าตัวนะครับ10ถึง 40% นะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะฝากองค์กรรัฐบาลนิดนึงนะครับถ้านะครับเราเป็นคนไทยนะครับช่วยเหลือกิจการที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยผมมั่นใจว่าฝีมือคนไทยนะครับเหมือนอย่างที่พี่วันชัยนั่งข้างๆผมเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่านะครับคนใดในชาติของเราเลยนะครับต่อเลยครับพี่วันชัยครับครับวันนี้จริงๆถามว่าภาษีมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ20ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับครับมันเริ่มเป็นภาษีศูนย์แต่ช่วงที่ผมเริ่มต้นนั้นก็ภาษีมันค่อนข้างจะแพงครับนะครับก็พยายามต่อสู้มาตลอดครับก็วันนี้เราก็ทำได้นะครับทีนี้เล่าย้อนไปนิดนึงตอนเริ่มต้นนะครับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะตอนนั้นที่ผมมองอยู่ว่าถ้าเกิดเราขายโรงงานพวก BOI ที่ส่งเสริมนะฮะที่นำเข้า 100% แล้วก็ส่งออก 100% เนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันกับทางบริษัทเมืองนอกได้และผมเริ่มต้นโดยที่ว่าไม่มีเงินทุนเลยก็ทำให้การแข่งขันค่อนข้างจะยากครับแล้วก็เลยมาเปลี่ยนคิดเป็นธุรกิจที่ว่าเรามาขายกับโรงงานภายในประเทศแล้วก็งานซ่อมของโรงงานซึ่งก็ยังมีตลาดอยู่ครับช่วงนั้นก็เริ่มต้นจากการไปสิงคโปร์และไปฮ่องกงนะครับไปติดต่อบริษัทที่เป็นตัวแทนของบริษัทต่างชาติพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็รับซื้อชิ้นส่วนมาพยายามต่อรองกับเขานะครับซื้อ5ตัว10ตัวเพราะเงินเราไม่มีเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับเก็บมา5ตัว10ตัว5ตัว10ตัวคุยกับทุกบริษัทนะครับให้เขาเข้าใจเห็นใจนะครับเขาจะพูดตลอดว่าอันนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยเหมือนจะเอาไปเป็นแซมเปิลนะครับแต่ก็เราก็พยายามทำตลอดจนกระทั่งเราสามารถขยายตลาดได้นะครับก็เริ่มต้นจากการทำแซมเปิล5ตัว10ตัวต่อ1เบอร์ครับหลังจากนั้นก็เป็นโชคดีของผมช่วงแรกๆการตลาดของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บูมมากเพราะเรายังมีอุตสาหกรรมตั้งหลายอย่างนะครับมีไฟฉุกเฉินมีงานซ่อมมีงานเล็กๆน้อยๆนะครับวิศวกรทำอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมากเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่ไปเดินบ้านหม้อซื้อของอะไรสัพเพละเยอะแยะไปหมดตอนนั้นธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราค่อนข้างจะเจริญเติบโตมากนะครับนะครับอย่าง UPS เนี่ยอย่างบริษัทซินโดมบิโอนิกส์เนี่ยนะเขาซื้อพาร์ทมาประกอบเป็น UPS
ขายตัว 7-8,000 บาทช่วงนั้นนะครับครับและก็สามารถขายได้มีกำไรนะครับพาร์ทซื้อตกอยู่ประมาณ 3-4,000 บาทครับรวมค่าแรงแล้วเขาได้กำไร 1,000-2,000 บาทครับนะครับครับก็สามารถพัฒนาโรงงาน UPS ตอนที่ผมทำตอนนั้นมีอยู่ประมาณ20โรงงานโอ้ครับจากตอนนั้นผมเล่าเฉพาะ UPS อย่างเดียวนะครับครับตามมาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยทางบริษัทประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันกับบริษัททางจีนได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณทำน้อยเนี่ยต้นทุนคุณก็สูงในขณะเดียวกันวิธีทางของทางจีนเนี่ยเขาทำนี่เขาทำทีเขาขายภายในประเทศส่วนที่เหลือส่วนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเขาเอามาขายในบ้านเราทำให้ต้นทุนมันถูกนะครับแล้วเขาขายทีเขาขายทีเป็นแสนชุดต้นทุนต่อหน่วยมันต่ำมากยอดเลยอะครับครับบ้านเราเนี่ยในสมัยที่ผมจำความได้เนี่ยเก่งที่สุดของบ้านเราทำ 5,000 ชุดเก่งที่สุดเลยเยอะที่สุดแล้วจะไม่มีทางเทียบกับเขาได้ของเขาเป็นแสนชุดเลยครับต่างกันเยอะอย่างนี้วันนี้ก็ถือว่าปัจจุบันนี้เขายังคงอยู่แล้วก็เป็นบริษัทผู้นำทางด้าน UPS กับบริษัทซินโดมนะครับปัจจุบันนี้ทางลีโอนิกเขาก็ยังผลิตของเขาอยู่นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบแต่บริษัทอื่นๆก็เริ่มล้มหายตายจากแล้วก็เป็นบริษัทส่วนมากก็นำเข้าทั้งชุดมาติดยี่ห้อแล้วก็มาขายภายในประเทศซึ่งปัจจุบันนี้การจะขายชิ้นส่วนให้กับโรงงานภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ